หาผู้เข้ารอบคนสุดท้ายในกลุ่ม D ครับ Innovation The Terran ไม่รู้ฉายาอะไรอ่ะยังไม่ค่อยเห็นฟอร์มในซีซั่นปัจจุบันสักเท่าไหร่คลาสสิกครับก็คลาสสิกจริงๆเล่นได้คลาสสิกคลาสสิกนี่ฉายาเหรอพี่Innovation เมื่อกี้อะไร Blue Terran ซ้ายบนของแผนที่นะครับแล้วก็คลาสสิกนะ Red Protoss ครับขวาล่างของแผนที่ครับ Terran จะเข้าอีกไหมใครเห็นด้วยกด9มาไปแนวนี้แล้วไปแนวนี้แล้วเทอร์แลนด์อีกแล้วเหรอตอนนี้มีทัวร์แลนในทัวร์นาเมนต์นะครับทั้งหมดในรอบกลุ่มสเตจ2 8คนเนี่ย8สล็อตเนี่ยเทอร์แลนด์ไปแล้ว1 2 3 4 5สล็อต5ใน8เราล้อมทุกคนไว้หมดแล้วเมื่อเทอร์แลนถามโพตอสคนสุดท้ายครับว่าจะร่วมกับพวกเราไหมเนี่ยโพตอสผู้เล่นคนสุดท้ายในทัวร์นาเมนต์นี้ครับสินายจะร่วมกับพวกเราไหมเหล่าเทอร์แลนทั้งหลายหรือนายจะไปเข้ากับพวกเซิร์กทางฝั่งโพตอสครับสีแดงก็เลยตอบว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะเดี๋ยวนะคุ้นอีกแล้วคุ้นอีกแล้วคือแบบฟังอะไรก็เป็นมีมไปหมดอะฮะถ้าแบบวางใจแบบฮาฮาเป็นมีมไปหมดเลยหมายถึงว่าถ้าเซิร์กโอเคก็อย่าไปร่วมมือกับเซิร์กเพื่อขยี้เทอร์แลนทั้งหมดแต่ถ้าเทอร์แลนโอเคก็อาจจะแบบมาเข้าร่วมกับเทอร์แลนไหมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอย่าพอไปกลางๆเกมนะอย่าคลาสสิกก็บอกเนี่ยมันชัดจนไม่รู้จะชัดยังไงอยู่แล้วนะว่าโพตอสมันระยำตำบอลว่าถ้าจะให้บัฟอะไรอ่ะผมว่าตอนเนี้ยมันแค่ต้องหาวิธีแก้เมตาหลังคาโตไวให้ได้ก่อนมาดูเกมนี้เฮ้ยสวยนะเทรดชิวออกมาแล้วมารีนมันไม่ได้ออโต้รีเจนอ่ะมันต้องรอเมดิแวคครับเพราะเสียมารีนที่คุณเห็นมารีนเก่งคือมันมีทั้งสตรีมแพ็คแล้วก็เมดิแวคครับโอ้สวยงามมาซอนิคทรานสเฟอร์ในจังหวะสุดท้ายเลยนะเข้ามาได้อู้ยแลกไปหนึ่งอะเดฟขออีกหนึ่งคลิปเฮ้ยมารีนตายหมดเลยเหรอโอเคยังเหลืออีกหนึ่งเนี่ยนี่คือเหตุผลที่แบบต้องวางบังเกอร์ครับอะเดฟอะมันไหลมายาวๆได้หมดเลยแล้วจังหวะนี้มาทำไมครับรีเปอร์ยังไงฟินิกยกดึงเวลาไว้ก่อนแล้วอะเดฟมารอสอยครับโอ้โหรีเปอร์มอบตัวเลยโดยละม่อมอู้คลาสสิกมาดีมากครับเกมนี้เล่นอะเดฟแบบกดอินโนเวชั่นสยับเลยอะเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ตัวเลขบอกทุกอย่างครับต้องซ่อมขึ้นมายาวๆแล้วฟินิกมาแล้ว2จังหวะนี้ฮาลาสต่อพยายามจะสกาวด้วยนะฮะวันนี้แปะกอมาเซ็นเตอร์เอาไว้เพื่อสร้าง SCV เพื่อเร่งเวิร์กเกอร์มาเวิร์กเกอร์ตามยับๆเลยจังหวะนี้คลาสสิกเปิดในซัตที่3ไปแล้วครับ Expand Base 3แล้วมีลุ้นแล้วว่าชาวโพตอสขอพอสครับคลาสสิกมาโอเคครับคลาสสิกเล่นโอเค
เฮ้ยมีภาพนะทำเป็นเล่นคือมันจะทำให้โคซัคเขาแข็งแกร่งเร็วกว่าที่ Innovation จะตั้งตัวได้ไงถ้าเขาฮาราสได้อย่างดีแบบนี้รู้สึกว่า Innovation มีปัญหาในการรับมือการฮาราสจากฟินิกซ์ครับโอ้โหเดินตามต้อยเลยฮะมีภาพนะผมบอกเลยว่ามีภาพกับคลาสสิกเกมนี้ถ้าไม่ได้เล่นพลาดเองแบบเอาโครซัสหลุดไมโครไปให้เขายิงดื้อๆเลยเงี้ยอันนั้นไม่ได้เรียกพลาดครับพี่อันนั้นเรียกโยน เออถ้าไม่โยนเองอ่ะมีภาพอยู่เราต้องเป็นจังหวะกล้าเล่นเนี่ยถ้าเล่นแบบปิดได้ก็ต้องปิดเลยครับเนี่ยพ็อกซี่มาเรียบร้อยเทคกำลังจะเสร็จโครซัสก็ต้องมาลุ้นกันไปต่อยาวๆเราขึ้นมาแล้วเจอมารีนะฟอร์สฟิลเอาไว้ครับผมมารีนก็ยิงแล้วโครซัสล่ะโครซัสล่ะไม่เล่นยังไม่เล่นโครซัสล่อมาออรอ2ตัวรอ2ตัวผมก็ว่ารออะไรแล้วมาเทคเสร็จแล้วยิงอย่างไกลสะดุ้งเฮือกเลยเมดิแวกเพิ่งมาด้วยโอ้โหแล้วเมดิแวกเอเนอร์จีน้อยมากครับแล้วมีฟีนิกซ์มาคุมเมดิแวกอีกครับรอบนี้อินโนเวชั่นรู้ตัวเลยครับว่าไม่ไหวครับก็เลยต้องฟอร์แบ็กออกไปก่อนนะโอ้ประมาณเซนเตอร์ระเบิดแน่นอนไม่เอาอ่ะรอทีเดียวจะโถมทีเดียวจะโถมทีเดียวฮะเขาบอกว่าโพตอสไม่ร่วมกับใครครับขออยู่เผ่าเดียวอย่างแข็งแกร่งในจักรวาลแห่งนี้เท่านั้นได้มั้ยผมนี่คือเอามาล่อพอรู้ว่าถึกครับสตอกเกอร์แค่นี้ต้องใช้เวลาพอสมควรนะมาข้างล่างมาราเดอร์กดสตรีมแพ็กยัดเข้าใส่ได้โครซัสไป1ครับแหมคายออกมาไม่ทันนะยังดูภาพปิดเกมยังไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่ครับคลาสสิกพยายามจะโถมเซลอนโครซัสมาเติมอันนี้เริ่มมีภาพคือถ้า3ตัวคือจบเลยถ้าเมื่อกี้ไม่เสียไปตัวนึงคือ3ตัวนี่แบบอินโนเวชั่นไม่รู้จะตอบโต้ยังไงครับไวกิ้งกำลังมาครับแต่เขามีทั้งสตอกเกอร์ทั้งฟีนิกซ์ครับต้องรีบจบหน่อยไวกิ้งมาแล้วต้องระวังนะวาร์ปอินเติมรัวอาคอนครับโอ้ไวกิ้งเข้ายากแล้วนู่มีดิสรัปด้วยกลายเป็นฝ่ายบุกแบบเต็มรูปแบบครับเปิดเบส3ไม่ได้นี่จะเหนื่อยหน่อยแล้วครับทางฝั่ง Innovation เอาล่ะอาร์มี่ใกล้เคียงกันมาอยู่ที่ต่ำกว่าครับชอบคลาสสิกบอกชอบเปล่าต้องยอมว่าเขามาทวงคืนพื้นที่แต่จริงๆคือรอจังหวะนะผมว่าน่าจะรอจังหวะสแกนเจอ observe เคลียร์ไปก่อนแล้วคลาสสิกก็ถอยยาวๆแล้วเซลอดรันบายครับเซลอดรันบายไป FTV all in มาวิ่งนี้เซลอดก็ฟันฟรีเลยครับโอ้แล้วคลาสสิกเลือกถอยยันบ้านเลยฮะทั้งที่อาร์มี่เท่ากันนะขอยันบ้ามาแปะชิลแบตก่อนเพราะไม่มั่นใจครับว่าจะเอาอยู่ฮะเพราะว่าทางฝั่งนู้นมีโกดแล้วด้วยโอเคแล้วจังหวะนี้เดสบอลไปเจอ Disruptor ต้องโซนดีๆครับแล้วกดสตรีมแพ็กมาจังหวะนี้ไวกิ้งยิงฟรีอยู่เหมือนกันนะแต่ยังไงอาคอนก็พยายามจะค้ำให้อยู่ครับฟินิกก็พยายามจะเคลียร์ไวกิ้งเอาไว้ให้ครับโครซัสตายหมดแล้วครับผมโอเคแล้วด้านล่างไง Disruptor เซลอดดันออกไปได้ครับดิสรัปจะยิงเดดบอลโอ้โหโดนครับโดนอะไรครับโดนเซลอดฝั่งตัวเองไงบ้าแต่รอบนี้ยังไงโดนไหมโดนแล้วเม็ดแรกหลอกครับเม็ด2ของจริงโอ้คลาสสิกเก็บเกมแรกมาครับอย่างลั่นเลยมีไงเดดบอลเม็ดแรกโดนไหมโดนเซลอดนี่แหละโอ้หลอกไงหลอกป่ะเดี๋ยวรอเกม2กันสักครู่นึงคลาสสิกเกม2
ัติครับจะทำให้โปรตอสยังอยู่ในทัวร์นาเมนต์นี้หรือเปล่าความหวัง ความหวังของเราจะบอกว่าเอเลียนก็ไม่ได้ต้องบอกไอ้นักรบแห่งดวงดาวนักรบแห่งจักรวาลคลาสสิกครับเรฟโปรตอสซ้ายล่างของแผนที่ครับแล้วก็อินโนเวชันนะฮะบลูเทอร์แรนครับขวาบนของแผนที่ครับคืออินโนเวชันโดนฮาราสเยอะมากๆเลยเกมแรกแล้วก็ตัดใจบุกมาก็ถูกต้องแหละต้องโฟกัสโครซัสก่อนตัวดาเมจหนักอะเนาะแต่ข้างล่างครับโหหันมาดูข้างล่างโอ้โหเรียบร้อยเลยสตอกเกอร์ไถเลี่ยนเลยมารอดูเกม2กรุ๊ปสเตจรอบ2จะแบ่งเป็นแค่2กลุ่มนะครับกลุ่ม A กับกลุ่ม B อย่าจับได้กลุ่มเมื่อไหร่ผมจะรีบเอาแปะในแถบชุมชนในช่องนะฮะแล้วก็อย่าแปะในดิสให้ครับผมต้นเกมครับทางฝั่งโทแรนเนี่ยเป็น Reaper Hellion ทางฝั่งคลาสสิกนะน่าจะฟินิกอีกรอบหนึ่งมั้ยเล่นแล้วมันได้ผลไงเป็น Adept Phoenix เขาเรียกว่าอะไรเล่นแล้วมันใช่เล่นแล้วมันใช่ก็ต้องเล่นต่อแล้วต้องวงเล็บไว้นะครับไม่ใช่เทอร์แรนทุกคนที่จะให้ขยบได้แบบนี้เหมือนอินโนเวชันมีปัญหาในการคุมการฮาราสในเกมแรกนะในเกมแรกฟินิกจริงๆด้วยเห็นไหมคือเหมือนนั่นแหละอินโนเวชั่นมีปัญหาในการคุมฟินิกกับอาเดฟแล้วก็ไปต่อทันทีครับก็คือในส่วนของโรโบครับก็น่าจะโคโรซัสแหละเพราะฉะนั้นต้องดูกลับกันแล้วว่าอินโนเวชั่นโดนบิลออเดอร์เดิมเขาจะแก้ยังไงครับแต่ตอนนี้เฮลเลียนมาครับ 4,000 เลี้ยวขึ้นแลมมาฟินิกยกได้ไหมเอาเลยเลยเลยพี่น้องเลยยังไงไม่มี energy ครับก็บินตามไปก่อนโอ้โหเจอปาดไป6เจอปาดไป7ปาดไป9ครับโอ้โห500 450ครับดูเหมือนตัวแรกไม่คุ้มนะแต่อย่าลืมนั่นคือ worker ครับก็คือตัดอินคัมนั่นเองแรกไปกับอาร์มี่ตัวเองผมให้เจ้าแล้วกันจ่ายเยอะไปยังไงพยายามมาฮาลัสคืนครับอเดฟฮะเข้ามาถึงแนวมินิโนโลไลน์ครับทางฝั่งอินโนเวชั่นฮะก็ต้องเอา SUV เอาตัวรอดออกไปก่อนอย่างนี้ไซนิกทานเฟอร์มาดักครับอาจจะโดนไซโคนกดดันโดนไซโคนกดดันแล้วกลับมายังไงนี้ฟินิกยกยิงเอาคืนเหมือนกันครับได้ไป7ครับผมคลาสสิกแต่ยังไม่จบครับอินโนเวชั่นดรอปเทอร์เรตต่อฮะแลกกันมาตอมัดเลยได้ไป2ได้ไป3ครับ
ได้ไป4ฮะตอนนี้วอร์เกอร์ก็สูสีกันนะ3538ครับแต่เรเว่นตรงนี้ฟินิกจับให้เรียบร้อยครับแล้วก็อาเซลอตมาแทงเทอร์เรตโอ้แลกกันนัวๆนะคลาสสิกก็วอร์เกอร์นำอยู่ครับแต่อาร์มี่อ่ะตามนะในส่วนของยูนิตลอสครับก็คลาสสิกเจ็บเยอะกว่าก็นั่นแหละเผาคนรวยอ่ะเออเรียกเผ่าได้ไหมเรียกสปีชีสปีนี้ฉันรวยสปีชีนี้ฉันรวยจริงๆไม่ได้รวยฮะแต่ยูนิตแต่ละยูนิตที่สร้างนี่รีซอร์สแพงๆบุกมาก่อนครับอินโนเวชั่นเล่นเร็วมากเลยนะ6นาทีมาแล้วฮะ2ไฟโปแล้วก็มารีนครับยังเมดิแวกยังไม่ได้มาเลยสตรีมแพ็กก็ยังไม่มีครับดูจะใจร้อนเกินไปหรือเปล่าครับฟินิกหาเหลี่ยมเข้าเนียนๆอยู่ยกยิงมาโอ้โหฮาลาสเนียนๆเนียนๆเข้าไป3แล้ว4แล้วแล้วก็ลอยนวลครับโอ้ไม่รอดนะบินมาโดนเทอร์เรตแต่ก็จะโดนเหมือนเดิมครับโอ้แล้วรอบนี้เป็นอิมมอร์ทัลโครซัสอิมมอร์ทัลแข็งมากๆเลยข้างล่างมีลุ้นแล้วเทคโครซัสใกล้เสร็จแล้วฮะต่อกันด้วยเทคสล็อตชาร์จผมไม่รู้ว่าถ้าจะไปเจอเทอร์แรนเข้มๆเนี่ยคอมเนี่ยจะเอาอยู่หรือเปล่าไอ้โครซัสเนี่ยเอาละครับปลุกมาแล้วฮะทักทายไปก่อนนะครับคลาสสิกบอกปะล่ะแต่ Innovation ครับก็แมทฮามี่ขึ้นมาเยอะเลยครับตอนนี้ฮะ54ฮามี่ซัพพลายพร้อมตั้งรับอยู่แล้วโดยเฉพาะกำลังรอไวกิ้งมาตอบโต้ครับเอาไวกิ้งมาผูกโครซัสเอาไว้ฟินิกก็ยังคงหาเหลี่ยมครับตอนนี้โกสอะคาเดมี่เสร็จแล้วนะทางฝั่งอินโนเวชั่นก็มีโกสใช้เรียบร้อยครับดูจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าฮะทางฝั่งคลาสสิกซัพพลายก็ตามนะ9นาทีอ่ะทำให้อินโนเวชั่นยังมาแคมป์ไม่ได้อ่ะทามมิ่งทุกอย่างลวนไปหมดเลยแต่ดูเหมือนจะมาเลยหรือเปล่าทำไมเดินดูอ้อมจังเลยเดินน่าจะเดินเช็คฟ็อกซี่ด้วยครับเอาละพร้อมคลาสสิกก็ค่อยๆแมนอาร์มี่ขึ้นมารอเฮ้ยเดินไปเช็คฟ็อกซี่ครับชัวร์เลยแล้วก็เดินกลับมารวมตัวกันนะรีคูปกันแล้วที่ตรงกลางด้านบนเยื้องๆซ้ายหน่อยครับประมาณ9นาฬิกาแล้วก็กลับไปกลางแมปอีกรอบนึงโอ้เดินผ่านวอร์ดเขาเลยครับเรียบร้อยนะทางฝั่งคลาสสิกได้ข้อมูลมาแบบนั้นรู้ว่าอาร์มี่ใหญ่อยู่ตรงกลางแมปครับก็เลยจะส่งเซลอดลันบายเข้าไปที่แนวมิดนาโลไลน์เลยครับแต่ตรงนี้ก็วางในส่วนของมาราเดอร์ดักเอาไว้ครับ3ตัวกดสตรีมแพ็คยังไม่จบครับดรอปเซลอตตามต่อมาฮะ
ยังไงยึดยักยักครับอินโนเวชันนะจะกันไหมหรือจะบุกหรือจะแคมป์หรือจะกลับดีกว่าบ้านแหกบ้านแหกตะแหลกขาดเอายังไงจะกลับจะกลับเหรออาจจะกลับโดนตลบหลังอู้นี่ยังก็ดู3ก๊กครับอู้แล้วก็เดดบอลอัดเอายังไงดีเมืองก็ต้องรักษาไว้แต่ยังไงข้าศึกก็อยู่ข้างหน้าอ้าวสุดท้ายต้องกลับตีรถกลับอู้ตีรถเปล่ามาตีรถเปล่ากลับโอ้โหอย่างคุ้มเลยครับคลาสสิกครับเพลงนี้โนเวชั่นรวนแล้วครับรวนเลยฮะตัดใจไม่เด็ดขาดจะแคมป์ก็ไม่แคมป์จะบุกโถมใส่ก็ไม่โถมครับยึกยึกยักยักยึกยึกยักยักฮะเรียบร้อยเลยวอร์เกอร์รูดลงมาเหลือ30เสียหายแล้วครับอันนี้คือเสียหายยับยับแล้วก็คลาสสิกมาแล้วเมื่อกี้เล่นเกมรับอยู่ดีๆก็กลายเป็นเกมรุกซะอย่างนั้นฮะเอาไงกลับด้วยไหมคลาสสิกหลอกก่อนว่าจะกลับเพราะโดนสแกนเจอไงหรือว่าฟาร์มให้เอาเลยก็ได้ครับตอนนี้เดือดเดือดแล้วสับไปสกายทอสเกมฉีกเลยฟาร์มให้สปายแม็กแล้วค่อยบุกเหมือนเซิร์กได้หมดอะตอนนี้ได้หมดเลยครับมีหวังที่เราจะได้เห็นโพทอสในรอบต่อไปครับก็อย่าดูนะคลาสสิกมีปัญหาในการปิดเกมหรือเปล่าเกมอยู่ในมือเขาอะ 70-80% แล้วถึงอาร์มี่จะใกล้เคียงกันถ้าวัดกันปอนต่อปอนเนี่ยผมก็ให้โพตอสนะเดดบอลอัดเข้าไปโดนนั่นน่ะโอ้ยมีปัญหาการรับมือเดดบอลพอสมควรครับทางฝั่งอินโนเวชั่นนะแล้วยังไงเดดบอลอัดเข้าไปโดนอีกแล้วโอ้โหรับทุกเม็ดครับรับจบทุกเม็ดเลยแล้วในส่วนของไวกิ้งก็ระเบิดนะโครซัสก็เคลียร์ไม่ได้ครับเป็นคลาสสิกฮะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับ